พนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามและชุดปฏิบัติการพิเศษหนุมานคุมตัวนายณรงค์ศักดิ์ป้อมจันทร์นายชาติชายเมนกุลและนายประชาวิทย์ศรีทองสุขผู้ต้องหาแก๊งอุ้มฆ่าพี่ชายผู้พิพากษาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพและชี้จุด2แห่งได้แก่บริเวณหน้าบ้านพักของพันตำรวจโทบัญญินตั้งภากรซอยรัชดาภิเษก33และตรงข้ามศาลแพ่งกรุงเทพใต้ซอยเจริญกรุง63จากนั้นเจ้าหน้าที่คุมตัว3ผู้ต้องหาไปฝากขังศาลอาญารัชดาร่วมกับพันตำรวจโทบัญญินตั้งภากรนายมนัสทับนินและนายธงชัยวจีสัจจะหรือสจ.ออสในความผิด6ข้อหาคือ 1. ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน 2. ซ่องโจร 3. ร่วมกันหน่วงเหนี่ยวกักขังเพื่อเรียกค่าไถ่ 4. ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสียอิสรภาพ 5. ร่วมกันหน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายและ 6. ร่วมกันข่มขืนใจเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบโดยใช้กำลังประทุษร้ายอย่างไรก็ตามคดีนี้พันตำรวจโทบัญญินยังยืนกรานปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด